แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะว่าการที่ทักษิณเดินทางเข้ามาก่อนแล้วทิ้งคุณยิ่งลักษณ์เอาไว้เนี่ยมันก็มีแผนลักษณะแบบนี้แหละก็คือให้ทักษิณนั้นเข้ามาปูทางก่อนก็คือหลังจากที่เคลียในเรื่องของทักษิณเสร็จแล้วแน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาต้องดำเนินการในเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับยิ่งลักษณ์ต่อมาทีนี้เราจะย้อนกลับไปดูนะคะในรูปเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นเนาะมันจะเป็นรูปของทางยิ่งลักษณ์เนี่ยแหละที่มันมีคนเขียนเดี๋ยวสักครู่นะคะมีหาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมีขอเลื่อนก่อนเดี๋ยวนะมีหาก่อนจะเจอไหมวะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรน่าจะเจออ่าภาพนี้คุณเห็นไหมคะว่ารูปมันเขียนเอาไว้ว่าวิษณุยืนยันคดีจำนำข้าวหมดอายุความทั้งแพ่งแล้วก็อาญาไม่ขวางถ้าจะเดินทางกลับประเทศไทยหน้านี้เห็นไหมคะว่ามันมีคนปล่อยออกมาในโลกโซเชียลนะพอดีว่ามีเห็นก็เลยนำมาฝากทุกคนเนาะเป็นข่าวอันนี้คุณรู้ไหมคะว่าอันนี้มันเป็นข่าวในวันที่5กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2564ก็น่าจะประมาณ2ปีกว่ามันเป็นข่าวที่บอกว่าวิษณุย้ำคดีจำนำข้าวยังไม่หมดอายุความทั้งแพ่งและอาญาแต่คุณเห็นไหมคะว่ามันมีคนมาตัดต่อเอาสีดำเนี่ยไปลบคำว่าไม่ออกแล้วก็เอาไม่ด้านบนที่อยู่ข้างหน้าว่าไม่หมดอายุความเนี่ยเอามาต่อที่บอกว่าไม่ขวางถ้าจะกลับประเทศไทยก็คุณดูแล้วกันว่านี่เป็นความพยายามของคนที่จะปั่นกระแสนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้รับทราบว่าตอนนี้มันมีการปั่นกระแสแล้วอันนี้เป็นข่าวเก่านะเพราะฉะนั้นจะนำมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังว่าวิษณุเนี่ยเคยยืนยันไว้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าวิษณุเครืองามได้ยืนยันว่าคดีจำนำข้าวนั้นยังไม่หมดอายุความทั้งแพ่งและอาญาเผยยึดทรัพย์นะคะยิ่งลักษณ์ไปแล้วจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังต้องตามที่จะยึดต่อไม่ขวางถ้าจะกลับประเทศนี่อันนี้คือใจความที่แท้จริงเขาบอกว่าวิษณุเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าคดีจำนำข้าวเนี่ยหมดอายุความเมื่อเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2563อันนี้หมายถึงกระแสข่าวนะคะที่มันออกมาแล้วก็วิษณุได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาเนี่ยมันไม่ได้ขาดอายุความนะคดียึดทรัพย์แล้วก็บังคับคดีก็ยังไม่ได้ขาดอายุความโดยอายุความที่บังคับคดีก็คือถ้ายึดไม่ได้ภายใน10ปียึดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เหลือก็ยังไม่ขาดอายุความบางคดีที่มีการยึดทรัพย์ในเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้นับ1ด้วยซ้ำส่วนคดีแพ่งเนี่ยได้ฟ้องไปหมดทุกคดีแล้วเมื่อฟ้องอายุความก็จะหยุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับคดีอาญาของโครงการจำนำข้าวนั้นมี 1,188 คดีซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการยังไม่ได้มีคดีใดเลยที่มีการขาดอายุความแม้แต่คดีเดียวคดียึดทรัพย์บังคับคดีได้ยึดทรัพย์ไปแล้วเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังต้องยึดต่อไปเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างก็ต้องไปตามยึดขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยได้ยึดบ้านยึดรถแล้วแล้วก็จะนำไปขายทอดตลาดโดยในส่วนของยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ได้ยึดไปแล้วจำนวนหนึ่งที่เหลือที่ว่าใช่แต่ไม่ใช่ทรัพย์ของเขาก็ต้องไปตรวจสอบก่อนยังไม่ได้ขายอายุความแล้วก็ยังมีที่ต้องยึดต่ออีกเยอะแยะไปหมดเลยโดยคดีความที่จะหมดอายุได้เร็วที่สุดก็คือในปีพ.ศ. 2565แต่ถ้าดำเนินการอะไรอายุความนั้นก็จะไม่หมดเช่นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงสีเป็นต้นส่วนยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ถือว่าปิดประตูกลับบ้านแล้วใช่หรือไม่นั้นวิษณุบอกว่าไม่ปิดนะจะกลับมาก็ได้ไม่มีปัญหาการยึดทรัพย์กลับมาที่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะแล้วก็มีลูกหนี้เยอะแยะไปที่เวลานี้เนี่ยถูกตามยึดทรัพย์
แต่ก็ยังอยู่นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็อันนี้เป็นข่าวของทางน่าจะเป็นของทาง Workpoint นะคะก็นำมาฝากให้ดูนะคะว่าเมื่อปี64เนี่ยวิษณุยังบอกเลยนะคะว่าคดีความของยิ่งลักษณ์นั้นยังไม่หมดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะว่าความพลิกลิ้นของวิษณุเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะเราพูดแล้วไงว่าวิษณุเนี่ยถ้าเขาอยู่ตรงกันข้ามใครเขาก็จะขยี้ไปตามเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเขามีผลประโยชน์หรือว่าเขาได้รับหน้าที่ให้มาฟอกขาวให้กับใครเนี่ยเหมือนอย่างในครั้งนี้เห็นไหมคะว่ามาช่วยทักษิณโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็ทุกอย่างก็เซเยสไปหมดจากเดิมที่บอกว่าไม่ลดโทษตอนนี้ก็บอกว่าสามารถลดได้เลยตามนักโทษคนอื่นถ้าได้ว่านักโทษคนอื่นมึงไม่อภัยให้เขาอะถูกไหมไม่อภัยให้เขาเลยแต่ทักษิณนี่ลดเอาคืออะไรวะแล้วก็คุณดูนะนี่เราอ่านให้เป็นสักขีพยานว่าวิษณุเป็นคนบอกเองนะว่าคดีความของยิ่งลักษณ์นี้ยังไม่หมดเดี๋ยวมาดูนะว่าถ้าเกิดว่าของทักษิณจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยในที่สุดเดี๋ยวของทางยิ่งลักษณ์ก็คงจะตามมานะเดี๋ยวก็จะมาอ้างหมดนะหมดอายุความนู่นนี่นั่นตัดสินอะไรแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้รับการอภัยโทษตามพี่ชายไปนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าคุณเห็นไหมคะว่าตอนนี้มีการปั่นกระแสละว่าไอ้รูปภาพนี้มันมีคนทำและตัดต่อเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำนะแต่ว่าเราไปเจอมาว่ามันมีคนปล่อยกระแสข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการพระราชทานอภัยโทษกับยิ่งลักษณ์แล้วนะเนี่ยลองดูสิเนี่ยของทาง Workpoint มันออกมาแต่ว่านี่ก็ลองไปจ้องดูอ้าวมันเป็นการเอาสีดำไปลบนี่นานะคะเราก็เลยลองไปเซิร์ชหาดูข้อมูลก็ไม่ใช่ก็ปรากฏว่ามาเจอกายข่าวนี้เนี่ยแหละนะข่าวที่มีเพิ่งได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะเป็นเนื้อความอันนี้ซึ่งเขาได้พยายามที่จะตัดแต่งตัดต่ออะไรเงี้ยก็เลยนำมาฝากทุกคนได้เห็นนะคะว่าณวันนั้นเนี่ยปี64เนี่ยทางวิษณุเครืองามเนี่ยก็ยังบอกนะคะว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยยังเป็นคดีความที่ยังต้องตามติดต่อไปนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อไปนะคะ